ร์เก็บไว้เลย7วิธีกระชับรูขุมขนแบบธรรมชาติทำแล้วผิวหน้าละเอียดขึ้นด้วยสูตรนี้บนใบหน้าหลายคนอาจมีรูขุมขนที่กว้างใช่ไหมล่ะคะก็จะหาครีมหรือยามาทาบำรุงให้ผิวนั้นกระชับให้รูขุมขนนั้นเล็กลงใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าครีมหรือยานั้นมีสารเคมีอะไรผสมอยู่บ้างอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อใบหน้าของเราก็ได้ใช่ไหมล่ะคะจะบอกว่าวันนี้เรามีสูตรการกระชับรูขุมขนด้วยวิธีธรรมชาติมาฝากถึง7สูตรเลยทีเดียวค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นไปดูกันเลยคือสูตรกระชับรูขุมขน1มะเขือเทศวิธีการทำ1ปั่นมะเขือเทศ2นำมะเขือเทศที่ปั่นมาพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ15นาที3ล้างออกด้วยน้ำเย็นซึ่งวิธีการนี้จะช่วยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านซึ่งในมะเขือเทศนั้นจะมีสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการชะลอการเกิดริ้วรอยทำให้ผิวนั้นเต่งตึงรักษาสิวและยังช่วยกระชับรูขุมได้อย่างเห็นได้ชัดอีกด้วยคือ2การประคบน้ำแข็งวิธีการทำ1นำน้ำแข็งก้อนมาประคบใบหน้าหรืออาจใช้ผ้าขาวบางห่อน้ำแข็งก่อนประคบก็ได้คือ2ผูวนเบาๆและเน้นบริเวณที่มีรูขุมขนกว้างแนะนำวิธีนี้ควรทำเป็นประจำทุกเช้าหรือก่อนนอนครั้งละประมาณ 15-30 นาทีค่ะแค่เพียงเท่านี้รูขุมขนของคุณก็จะกระชับอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะค่ะ 3. มะนาววิธีการทำ1นำน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะผสมกับดินสอพองหรือน้ำผึ้งประมาณ2ช้อนโต๊ะ2พอกให้ทั่วหน้าวิธีนี้ก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพออกไปซึ่งมาจากมะนาวนั่นเองล่ะค่ะไม่หมดนะคะยังช่วยในการกระตุ้นเซลล์ผิวใหม่อีกด้วยยังไม่หมดค่ะวิธีนี้ยังช่วยในการลบเลือนริ้วรอยด่างดำหรือรอยแผลให้หายไปอีกด้วยล่ะค่ะแม่คุ้มจริงเลยนะคะวิธีนี้4น้ำผึ้งวิธีการทำ1นำน้ำผึ้งมาผสมกับโยเกิร์ต2นำมาพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ15นาทีหรืออาจจะนำน้ำผึ้งมานวดหน้าอย่างเดียวก็ได้ครับวิธีนี้นะคะจะช่วยลดริ้วรอยช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งมีประกายและที่สำคัญช่วยให้รูขุมขนนั้นกระชับอีกด้วยค่ะ 5. ใบบัวบกวิธีการทำ1นำใบบัวบกมาปั่นและนำไปผสมกับน้ำเย็น2พอกทิ้งไว้ประมาณ 15-30 นาที3ล้างออกด้วยน้ำสะอาดซึ่งใบบัวบกนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ต่อต้านการเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายนั่นเองค่ะแค่เพียงเท่านี้ก็สามารถกระชับรูขุมขนได้แล้วล่ะค่ะ 6. น้ำตาลทรายวิธีการทำ1นำน้ำตาลทรายผสมกับน้ำผึ้งและนำมันมะกอก2นำไปทาบนใบหน้าแล้วขัดเบาๆโดยค่อยหมุนนิ้วเป็นวงกลมเน้นบริเวณที่มีรูขุมขนกว้างค่ะ3. ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 3-4 นาที4ล้างออกด้วยน้ำที่เย็นจัดวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่นิยมใช้กันมากเลยนะคะน้ำผึ้งนั้นช่วยในการลดความมันบนใบหน้าและทำให้รูขุมขนบนใบหน้านั้นเล็กลงด้วยคือ7แตงกวาวิธีการทำ1นำแตงกวามา1ลูกมาบดให้ละเอียด2นำมาผสมกับน้ำมะนาวประมาณ 2-3 หยด3แล้วนำมาทาบนหน้าทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที4ล้างออกด้วยน้ำสะอาดวิธีนี้นะคะทำให้ใครหลายคนประทับใจมานักต่อนักแล้วล่ะค่ะเนื่องจากในแตงกวานั้นทำให้เย็นจึงช่วยในเรื่องของการลดรูขุมขนด้วยนั่นเองครับและมะนาวนั้นช่วยในการลดจุดด่างดำและสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอบนใบหน้าด้วยนั่นเองล่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะ7สูตรกระชับรูขุมขนที่เรานำมาฝากกันวันนี้เป็นสูตรตามธรรมชาติไร้สารเคมีและปลอดภัยแน่นอนค่ะในแต่ละสูตรนอกจากจะช่วยลดรูขุมขนแล้วยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่ช่วยบำรุงผิวอีกด้วยค่ะเรียกว่าคุ้มสุดๆไปเลยนะคะ
วิธีการทำก็ทำไม่ยากและหาได้ง่ายด้วยหลักค่ะยังไงก็ลองเลือกไปทำกันดูนะคะได้ผลยังไงอย่าลืมมาแชร์ให้ฟังกันด้วยนะคะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มาhttp://www.sharekid.si.com/2017/01/7-29 ที่มา http://www.litlisa.com/2016/04/7-25 ขอบคุณภาพจาก https://pixabay.com/link อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/bzn9f